Don't waste a good crisis. เราไม่ควรใส่ไข่อยู่ในตะกร้าใบเดียวชีวิตของ PT ไม่ควรจะอยู่ในตะกร้าใบนั้นที่เป็นใบเดียวที่เรียกว่าอ่อนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Executive Talk by Chan Vester กับดิฉันยาดาเทพนมค่ะต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้ราคาน้ำมันขยับตัวสูงขึ้นเป็นประวัติการเลยค่ะซึ่งก็ส่งผลต่อผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจแต่ว่าความท้าทายนี้นะคะก็ส่งผลกับผู้ค้าปลีกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมเราจะมาพูดคุยกับเขากันนะคะว่าเขามีวิธีการรับมืออย่างไรค่ะอย่างกาแฟพันธุ์ไทยในเมียดาตอนนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะวันนี้ค่ะ Executive Talk by Chan Vester จะไปพูดคุยกับคุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเราอยู่ท่านตอนนี้แล้วนะคะที่ออฟฟิศของ PTG Energy จำกัดมหาชนเลยนะคะท่านคะกาแฟอร่อยมากเลยค่ะกาแฟพันธุ์ไทยเข้มเท่จริงใจแบบไทยแท้ๆนะครับอันนี้คือทานเป็นตัวซิกเนเจอร์เลยนะคะ recommend ค่ะคุณผู้ชมต้องลองนะคะของผมเองนะครับต้องเรียนว่าเป็นส้มมะปรี๊ดจริงๆส้มมะปรี๊ดนี่มาจากจันทบุรีค่ะมาช่วยเกษตรกรของจันทบุรีที่ดังเรื่องส้มมะปรี๊ดเอาละค่ะขออนุญาตเรื่องคำถามแรกเลยดีกว่าเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะทราบเหมือนกันคำถามนี้เนื่องจากตัวเลขไตรมาสแรกของ PTG นะคะการค้าน้ำมันเนี่ยสูงขึ้น 21% เลยนะคะสำหรับรายได้แต่ว่าขณะเดียวกันต้นทุนก็สูงขึ้นไล่เรียกกันด้วยซึ่งก็มาจากราคาน้ำมันดิบทั่วโลกที่สูงขึ้นเช่นกันนะคะทำให้ทั้งกำไรก่อนหักค่าสุ่มราคากำไรสุทธิก็ลดลงไปด้วยแต่ว่าตัวเลขเช่นนี้ค่ะยังเกิดกับผู้ค้าปลีกรายอื่นด้วยนะคะตรงนี้ค่ะก็ถือเป็นวิกฤตที่อยู่ในการควบคุมนะคะทาง PTG มีนโยบายหรือว่ากลยุทธ์ในการรับมืออย่างไรบ้างคะจริงๆองค์กรเราก็มีในเรื่องของผมเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงๆเราก็ทำอยู่แล้วนะครับไม่ว่ามันจะเกิดวิกฤตหรือไม่เนี่ยก็เป็นเรื่องของการดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายต้องไปดูในมุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราสามารถลดได้ในมุมที่สองเนี่ยผมใช้ว่าในทุกวิกฤตเนี่ยเราเรียกมันว่า Don't waste a good crisisคือหลังไหนๆวิกฤตจะมาแล้วเนี่ยเราควรจะใช้ประโยชน์จากวิกฤตนี้ให้ได้ก็เป็นที่มาว่าเราวันนี้ได้พูดง่ายใช้โฟกัสหรือให้ความสำคัญเกี่ยวกับการเจาะข้อมูลวันนี้เอาข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์เพื่อจะรู้พฤติกรรมเพื่อจะรู้คล้ายๆ insight ขนาดนั้นนะครับเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นเพื่อสุดท้ายแล้วถ้าเราตอบสนองตรงนี้ได้เนี่ยในเรื่องของวอลุ่มมันก็จะโอเคในมุมสุดท้ายก็คือถ้าน้ำมันเป็นสิ่งที่มันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเป็นสิ่งที่บางทีเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้วันนี้เลยเป็นที่มาเราถึงไปขยายในธุรกิจจากออยล์ไปนอนออยล์เนี่ยครับและนี่แหละค่ะเป็นคำถามสำคัญเลยนะคะเราอยากทราบว่าทาง PTG มีกลยุทธ์เรื่องธุรกิจนอนออยล์อย่างไรบ้างคะคือจริงๆวันนี้เราต้องบอกว่าธุรกิจเราวันนี้จนถึงวันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ย 95% ในรายได้ส่วนใหญ่มาจากออยล์นะครับแต่ที่ผ่านมาเราพยายาม diversify เหมือนกับที่มีคนพูดว่าเราไม่ควรใส่ไข่อยู่ในตะกร้าใบเดียวชีวิตของ PT ไม่ควรจะอยู่ในตะกร้าใบนั้นที่เป็นใบเดียวที่เรียกว่าออยชีวิตธุรกิจของ PT ก็จะต้องอยู่ในตะกร้าใบอื่นๆซึ่งใบอื่นๆเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือนอนออยก็ไล่ตั้งแต่ food and beverage เป็นเรื่องของกาแฟพันธุ์ไทย coffee world เป็นเรื่องของ retail เรื่องของ max mart เป็นเรื่องของ auto back maintenance ครับเรามีธุรกิจในเรื่องของโลจิสติกเรามีเริ่มเข้าไปในเรื่องของ Max Pharma เกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข Well-being ใน Wellness นะครับมุมอีกมุมหนึ่งก็คือเราเริ่มเข้าไปสู่ผมใช้ว่าดิจิตอลปลายเดือนนี้เราจะมีเรื่อง E-Wallet นะครับมันก็จะเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องของ E-Finance เป็นเรื่องของตัวไลฟ์สไตล์และสุดท้ายคือกลุ่มที่7นอกจาก Oil and Gas นะครับก็เป็นเรื่องของ green energy เรามีการลงทุนในเรื่องเรียกว่าโรงไฟฟ้าขยะเรามีการลงทุนในปาล์มคอมเพล็กซ์นะครับแล้วก็เรามีสถานีบริการกว่า 2,000 วันนี้เรามีในเรื่องของโซล่ารูฟที่สถานีบริการน้ำมันของเราด้วยค่ะอย่างนี้อยากจะทราบถึงแผนการทำงานในช่วง1ปีต่อจากนี้แล้วก็อีก5ปีต่อจากนี้ค่ะครับในมุมของนอนออยสิ่งที่เราจะขยายไปนะครับอย่างตัวกาแฟเนี่ยทั้งกาแฟแล้วก็ออโต้แบ็คกาแฟนี่เราจะมีการขยายกว่าเป็น 100% นะ
ครับผมใช้ว่าเดิมมี200กว่าสาขาเราจะขยายปีนี้ให้ได้อย่างแย่เลยคืออีก200กว่าสาขาโอ้โหเราก็จะมีประมาณ500กว่าสาขาเปิดใหม่วันเว้นวันเลยนะคะก็ผมใช้ว่าเกือบ3วัน2สาขาอะไรทำนองนี้ครับคิดว่าอย่างนั้นแต่ปีหน้าเนี่ยเราน่าจะขยายเข้มข้นมากกว่านี้ในมุมของออโต้แบ็กก็เราก็จะมีขยับนะครับสุดท้ายในตอนธันวาเนี่ยน่าจะเป็น60สาขานะครับ60สาขาเรียกว่าคู่นี้เราจะมีการขยายเป็น 100% ค่ะนะครับมุมของการขยายใน5ปีข้างหน้าเนี่ยการขยายมันจะมีด้วยกัน3ช่อง3วิธีข้อแรกเป็นเรื่องของการ expand ธุรกิจที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างที่เรียนว่าจะเป็นธุรกิจน้ำมันธุรกิจนอนออยแต่ตัวนอนออยเนี่ยก็ไล่พูดง่ายๆจากผมยกตัวอย่างธุรกิจของตัวกาแฟเนี่ย5ปีจากนี้ไปเนี่ยในปี2569ก็จะมีธุรกิจตัวกาแฟนี่ประมาณ 3,000 สาขาโอ้โหก็จะมากกว่าสาขาปั๊มน้ำมันอีกนะครับใช่ครับแล้วก็ในมุมของตัวกำไรของนอนออยผมใช้ว่ามันก็จะมีกำไรวันนี้อยู่ที่ปีนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 15-20% แต่ในตอนนั้นนะธุรกิจนอนออยเนี่ยจะต้องกำไร 50% แล้วข้อที่2มันเป็นการขยายโดยวิธีการที่เราไปจอยแบเอ็นแอนเอนะครับกับธุรกิจอาจจะเป็นต้นน้ำหรือปลายน้ำผมยกตัวอย่างวันนี้เรามีเรื่องกาแฟเรามีเรื่องก๋วยเตี๋ยวเรือล่าเรือเราจะไปจอยกับกรีโนเวทผมใช้ว่ากรีโนเวทนะครับที่ทำเกี่ยวกับธุรกิจกัญชาหรือถ้าเป็นเรื่องรถไฟฟ้าชาร์จิ่งสเตชันวันนี้เรามีจอยกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเรามีจุดชาร์จไฟแบบควิกชาร์จเนี่ยนะครับคือ30นาทีเนี่ยชาร์จได้ประมาณ 80% กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต Exclusive นะครับตรงนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน35สาขาในมุมสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการที่เราขยายธุรกิจด้วยการที่เรามีวันนี้เรามีเรียกว่า Max Venture เรามีเรื่องของการ Design Thinking เรามี Incubation ของเราเองผมเชื่อว่าอย่างเช่นพาวิตรีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ทำมาจากปาล์มน้ำมันอยากจะถามถึงโครงการที่เป็นโมเดลต้นแบบค่ะอันนี้ก็ได้ยินมาสักพักใหญ่แล้วนะคะคือตัว PT Max Park สารยาค่ะเป็นยังไงคะไอเดียนี้ครับจริงๆทุกวันนี้ถ้าสังเกตนะครับในธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเราจะเห็นว่ามีการขยับขยายนะครับเปิดขึ้นในหนึ่งง่ายๆครับในหัวเมืองใหญ่ในกรุงเทพปริมณฑลหรือบนเส้นเมนและที่สำคัญคือต้องใหญ่ต้องครบวงจรต้องมีทุกอย่างและเพื่อรองรับอะไรครับในอนาคตอีก 7-10 ปีข้างหน้าหาก EV เข้ามามีบทบาทมุมของเรานะครับวันนี้เราต้องการให้สถานีบริการแม็กพาร์คสารยาเป็นต้นแบบเพื่อที่จะพูดง่ายเราก็มีการทดลองใช้พื้นที่9ไร่ส่วนหน้านี่เป็นเรื่องของสถานีบริการน้ำมันแล้วก็กับกลุ่มธุรกิจนอนออยส่วนข้างหลังเราจะทำเป็นคอมมูนิตี้สิ่งที่น่าสังเกตแต่เป็นจุดที่น่าสนใจก็คือที่นี่ในส่วนหน้าที่เราเป็นสถานีบริการน้ำมันแต่เราไม่มีเด็กปั๊มน้ำมันฟังแล้วจะงงให้ปั๊มน้ำมันแล้วไม่มีเด็กปั๊มมันแล้วจะเติมเองหรือเปล่าจะเป็นอย่างนี้ครับแต่สุดท้ายเรามีเรียกว่าเราเป็นนวัตกรรมการบริการตั้งแต่เมื่อสัก3ปีที่แล้วเราเรียกว่า PT Service Master สถานีบริการที่ Max Park สารยาเนี่ยผมไม่อยากจะบอกว่าเป็นสถานีบริการที่มีการบริการที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญนะครับ Max Park สารยาที่เนี่ยเราใช้ว่าปัจจัย4ครบปัจจัยแรกเราก็จะมีในส่วนของคอมมูนิตี้มีในเรื่องเครื่องดื่มเรื่องของกินกาแฟพันธุ์ใช่ในส่วนหน้าอย่างที่ผมเรียนว่าจะมีพันธุ์ไทยมีคอฟฟี่เวิลด์มี Next Pharma แล้วมีตัวหมากและที่สำคัญก็คือในตรงส่วนของคอฟฟี่เวิลด์เดี๋ยวผมพูดมุมที่2เลยก็ได้นะครับมุมของที่อยู่อาศัยก็คือเราจะมีพื้นที่ประมาณ300ตารางเมตรทำเกี่ยวกับผมจะโคเวิร์กิ้งสเปซเพื่อให้นิสิตเวลาน้องมาสอบหรือมาทำอะไรเนี่ยสามารถมาใช้ตรงนี้ได้เนี่ยครับแล้วในมุมของเครื่องนุ่งผมเราก็จะมีเครื่องซักผ้าใช่แล้วก็มุมสุดท้ายที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็คือเรื่องยารักษาโรคเราก็จะมี Max Pharma นะครับพูดถึง4ปัจจัยแบบนี้แล้วนะคะขออนุญาตถามข้อต่อไปเลยในเรื่องของความยั่งยืนค่ะเนื่องจากธุรกิจของ PTT เนี่ยก็เป็น Energy นะคะ
ตอนนี้เนี่ยก็ขยายเป็นธุรกิจอื่นๆด้วยคุณพิทักษ์มีแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างไรคะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับธุรกิจอ่ะมันไม่ใช่ว่าวันนี้ทำแล้วเพื่อจะได้กำไรอย่างเดียววันนี้เราสิ่งที่เราต้องเข้าใจและต้องสนใจและต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมนะครับฉะนั้นเวลาเราทำอะไรการที่จะเราจะซัสเทนมีการเติบโตอย่างยั่งยืนหรือไม่เราต้องคิดถึงอย่างนี้ครับสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เราอยู่ด้วยปีนี้เราก็ได้รางวัล CSR จาก Business Plus ในเรื่องของแว่นตาโครงการชุมชนตาสว่างในกิจกรรมที่เราไปทำค่ายอาสาเนี่ยทุกครั้งเราจะมีคุณหมอไปตรวจรักษาแล้วก็จะมีทีมแว่นตาไปตรวจวัดสายตาไปแล้วอีก2อาทิตย์นะครับเราก็จะเอาแว่นนี้ไปให้เราไม่ได้ซื้อแว่นสำเร็จรูปนะครับเราต้องเกิดจากการตัดจริงๆนอกจากนี้แล้วเราความที่เรามีคลังน้ำมันมีปั๊มน้ำมันกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศถ้ากรณีแม่กลองเราก็จะมีในเรื่องของเรื่องการเก็บขยะเรื่องการปลูกป่าชายเลนพวกนี้ครับนั่นคือสิ่งที่เราทำขึ้นมาแล้วก็ในมุมถ้าเราบอกเรื่องของคาร์บอนเครดิตก็ในปี2570ประมาณ 6,000 กว่าตันคาร์บอนเครดิตเราก็เกิดจากตัวโซลาร์รูฟของเราตรงนี้ขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นการตอบแทนสังคมอย่างรอบด้านนะคะคแล้วภายในองค์กรล่ะคะคุณพิทักษ์ต้องบอกว่าท่ามกลางอุปสรรคมากมายราคาน้ำมันปัญหาสงครามเศรษฐกิจนะคะคุณพิทักษ์มีวิธีการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็แรงผลักดันในการทำงานกับคนในองค์กรคะที่ PT เราพูดอย่างนี้ก่อนนะครับที่อื่นอาจจะบอกว่า customer first แต่ที่นี่ staff first ครับ customer มาเป็นอันดับ2เราทำอะไรเราคิดอะไรเราจะนึกถึงลูกน้องเราก่อนเสมอนะครับผมยกตัวอย่างในกรณีโควิดเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องมาตรการเรื่องดูแลโควิดมาตรการที่เราจะส่งพวกสิ่งที่จะป้องกันการติดโควิดมาตรการการเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับแล้วก็ทำยังไงเทคโนโลยีจะทำไงให้เขาทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเร็วขึ้นนะครับและถ้าเกิดเป็นอย่างที่เราเห็นในออฟฟิศนี้นะครับผมใช้คำว่าเรามีทั้งชั้น44และชั้น45ที่เราเตรียมตรงนี้เป็นโคเวิร์กิ้งสเปซที่เราเห็นตรงนี้ก็คือมีชั้น44 45 46 47 48มีทั้งหมด5ชั้นนะครับแต่ตรงนี้เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อทำให้รู้สึกพนักงานรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหมือนกับทำงานในคอกเพราะที่นี่อย่างที่ผมเรียนว่าเราจะสร้างสิ่งแวดล้อมอย่างไรให้พนักงานรู้สึกมีความสุขมีความสนุกในการทำงาน